มาถึงช่วงเกษตรทำเงินนะคะการทำเงินจากการเกษตรสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการมองหาช่องทางการตลาดสำหรับผลผลิตใหม่ๆค่ะเรื่องราววันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มนักคอมพิวเตอร์ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหันมาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นเจ้าแรกของที่นั่นเพราะว่าเห็นความนิยมของกลุ่มคนรักสุขภาพเพิ่มขึ้นจนสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นบาททีเดียวนะคะติดตามกันได้ในเกษตรทำเงินค่ะผักสลัดมากมายหลายชนิดกว่า 2,000 ต้นในโรงเรือนของสวนคนปายในอำเภอปายที่แม่ฮ่องสอนซึ่งกำลังงอกงามดูสดน่ากินเป็นผลผลิตจากความตั้งใจของฐานันหนุ่มวัย28ปีนักคอมพิวเตอร์กราฟิกที่หันมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หลังเห็นช่องทางการตลาดผักสดปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวอย่างปายจึงศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการปลูกกินเองก่อนจนกระทั่งเชี่ยวชาญเพาะเมล็ดพันธุ์ผักเองได้จนกลายเป็นสวนผักไฮโดรโปนิกเจ้าแรกของปายโดยลงทุนราว 100,000 บาทสร้างโรงเรือนเพื่อควบคุมแสงแดดและอุณหภูมิให้เหมาะสมพร้อมระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกซึ่งปลูกโดยไม่ใช้ดินโดยเพาะเมล็ดพันธุ์ในฟองน้ำจนได้ต้นกล้าจากนั้นจึงนำมาใส่รางเลี้ยงผักจะเติบโตด้วยสารอาหารและปุ๋ยที่ละลายผ่านน้ำซึ่งฐานันใช้อาหารชีวภาพจากการหมักมูลสัตว์ผักจึงปลอดภัยและต้นทุนไม่สูงมากนักปุ๋ยเคมีปุ๋ยต่างๆที่ว่าเขามีการเลี้ยงอาหารเราไม่ใช้เราใช้เป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์ปุ๋ยมันจากมูลสัตว์เราก็มีที่มาจากฟาร์มที่ว่าเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแกะอะไรเงี้ยครับทุกอย่างเลยหลังปลูกไป45วันผักก็จะงอกงามพอที่จะตัดส่งขายได้ในราคาต้นละ30บาทตอนนี้ปลูกได้สัปดาห์ละ600ต้นซึ่งแทบจะไม่พอขายเพราะได้รับความสนใจจากลูกค้ามากมายทั้งร้านอาหารและรีสอร์ทในตัวเมืองปายรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพักผ่อนที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่ใส่ใจต่อสุขภาพสร้างรายได้ให้กับฐานันเดือนละ 6-70,000 บาทแบบสบายๆเราก็พยายามคัดสรรผักที่ปลอดภัยแล้วก็สดให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเราอยากได้คือบางทีเราก็ทานเองนะครับเราก็อยากได้สิ่งที่ดีๆเราทานเองด้วยลูกค้าทานด้วยเราก็อยากให้ดีที่สุดถึงแม้จะราคาสูงหน่อยเราก็สู้ครับหลักๆเราขายได้เราขายทุกวันอยู่แล้วนะครับต้นหนึ่งต้นละ30บาท30บาทเนี่ยเราจะผลิตได้อาทิตย์ละ600ต้นเฉลี่ยตกประมาณเดือนหนึ่ง 70,000 บาทก็เกือบ 70,000 นะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ฐานันเตรียมจะขยายโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าซึ่งคาดว่าจะทำรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่หยุดคิดที่จะนำระบบการปลูกแบบนี้มาทดลองปลูกกับพืชผักบ้านเราที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดอย่างผักบุ้งและคะน้าเพื่อสร้างทางเลือกให้กับตลาดพืชผักเพื่อสุขภาพในอนาคตทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน